ส่วนกองละครที่ยังต้องทำงานกันอยู่ตอนนี้นะคะเรียกว่าใช้ชีวิตระวังก็ส่วนหนึ่งการทำงานที่ต้องเดินต่อไปก็ส่วนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกองละครปีศาจแสนกลค่ะเพิ่งเปิดกล้องถ่ายทำกันคิวแรกด้วยซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราชมหน้าจอเนี่ยนะเราก็อาจจะเห็นทีมเบื้องหน้าเหมือนจะมีไม่กี่คนแต่จริงๆแล้วเนี่ยทีมเบื้องหลังในการผลิตละครเรื่องนึงนี่น้องลาล่าค่ะคือบอกเลยว่าเยอะหลายสิบชีวิตที่อยู่ด้วยกันใช่ทำงานร่วมกันกินข้าวโต๊ะเดียวกันแต่ที่นี่เนี่ยเขากองนี้เนี่ยเขาเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับทุกคนมีการตรวจวัดไข้รวมถึงนี่เลยในส่วนของทีมสวัสดิการแม่บ้านแม่ครัวปรุงอาหารสุกสดใหม่ตลอดแล้วสังเกตดูนะคะว่านี่มีการใช้เจลทีมงานเนี่ยก็พยายามที่จะใส่แมสแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีหน้ากากอนามัยเนี่ยเขาก็มีแจกให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการเตรียมอาหารเนี่ยคือเรียกว่าทางแม่ครัวเนี่ยก็จะเป็นคนดูแลตักให้แล้วก็กินแยกจานกันก็คือจะไม่ได้มากินรวมหรือว่าใช้ช้อนกลางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเหล่าทีมงานเนี่ยรวมถึงผู้จัดพี่น้องพรสุดานะคะแล้วก็ทีมนักแสดงเมื่อกี้เห็นไปแล้วน้องลาล่าละเกียกแล้วก็โบ๊ทเนี่ยเขามีวิธีการที่จะดูแลตัวเองยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะไปฟังสัมภาษณ์กันค่ะเรื่องของสุขภาพแล้วก็ป้องกันเอาไว้เบื้องต้นเหมือนกันนะคะคือพี่ก็จะมีเจลขวดใหญ่เอาไว้อยู่หน้าเซตเลยค่ะในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยกองเราเนี่ยทำสดทุกมื้อนะคะมื้อนี้เสร็จแล้วก็เก็บไปแล้วก็อีกมื้อนึงต่อมาก็ทำใหม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้ตรงนี้การทานอาหารก็เป็นสัดเป็นส่วนก็คือของใครของมันอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็ป้องกันก็คือเซฟตัวเองเอาไว้ก่อนทุกกองควรจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะหยุดทำงานไปเลยก็ไม่ได้แล้วกองถ่ายก็คือเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะมากกว่า 3-40 คนก็คือมากกว่านั้นดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีวิธีการป้องกันเพื่อความสบายใจของทุกๆฝ่ายนะคะเราก็ได้คุยนะคะแล้วก็บอกกับทุกคนว่าถ้าหากว่ามีอะไรที่รู้สึกว่ากังวลก็เก็บตัวได้เลยไม่เป็นไรเราก็ดูแลเต็มที่ก็อยากให้ทุกคนเห็นความสำคัญตรงนี้ซึ่งตอนนี้พี่ก็สังเกตเห็นแล้วว่าน้องๆทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างไฟผู้ช่วยไฟตากล้องผู้ช่วยกล้องหรืออะไรต่างๆนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้เจลที่เราเตรียมไว้ให้ตลอดผมก็เนี่ยครับดูแลตัวเองครับอย่างเช่นแบบเขาแนะนำให้ล้างมือบ่อยๆนะนี่ครับใส่หน้ากากอนามัยด้วยครับผมนะครับก็จะพกเจลล้างมือครับคือไปสัมผัสอะไรทุกอย่างที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็คอยเช็ดแล้วก็คอยล้างตลอดเวลานะครับที่สำคัญนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลี่ยงที่ที่มีคนพลุกพล่านนะครับที่กองก็น่ารักครับผมเข้ามาเดินมาที่กองก็วัดไข้วัดไข้ก่อนเลยครับแล้วก็แบบที่กองเขาก็จริงๆเราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยเพราะว่าอย่างหน้ากากอะไรเงี้ยก็มีให้เจลล้างมือก็มีตามจุดต่างๆก็ให้ล้างมือบ่อยๆอาหารก็แยกกันกินอะไรเงี้ยอาจจะนั่งโต๊ะร่วมกันแต่ว่ากับข้าวก็แยกกันอย่างชัดเจนก็เรียกว่าสบายใจกันได้เปราะหนึ่งเนาะส่วนในส่วนของการถ่ายทำบ้างค่ะซีนนี้เนี่ยคือบอกว่าเป็นคิวแรกแต่ว่าสำหรับน้องลาล่าลาริสาเนี่ยการเป็นนางเอกเต็มตัวครั้งแรกของเขาเนี่ยแล้วมาเจอซีนดราม่ากับโบทาราเลยอาจจะเรียกว่าเป็นการรับน้องเล็กๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าซีนนี้เนี่ยลาล่าเองก็บอกว่าแอบยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าบทพูดเนี่ยเยอะแล้วส่วนตัวน้องลาล่าเนี่ยน่ารักแล้วก็เป็นคนพูดน้อยเธอก็เลยบอกว่าอุ้ยยากเหลือเกินแล้วยังจะแอบดราม่าด้วยนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็เป็นซีนเขาเรียกว่าอะไรเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เจอกันเรื่องแรกด้วยอ๋อไม่ใช่สิเขาเจอกันในเพลิงนาคาแต่หมายถึงว่าแนวโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะเจอกันเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เรียกว่าต้องทำกันบ้านกันพอสมควรละค่ะวันแรกเรื่องอะไรเรื่องอะไรปีศาจแสนกลค่ะดราม่านิดนึงใช่ค่ะผมก็โอเคครับก็ต้องปรับนิดนึงในเรื่องของacting เพราะว่าเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้ก็ต้องแบบเหมือนเล่นเยอะก็ปกตินิดนึงอะไรเงี้ยครับก็พยายามสื่อสารกับผู้กำกับต้องปรับนิดนึงเพราะว่าปกติก็จะเป็นคนที่พูดช้าพูดไม่รู้เรื่องแต่คนนี้เขาแบบอะไรทุกอย่างชัดเจนผมรู้เลยว่าน้องทางการบ้านหนักมากพอเจอซีนแรกตกใจเลยผู้เป็นไฟเลยเมื่อเช้าเห็นขอบททีมงานเพิ่มเนี่ยเมื่อคืนต้มกินไปแล้วใช่ปะไม่ไม่ต้องพูดให้ชินปากอะไรนะคะแล้วก็ให้เข้าใจความหมายพี่เขาแบบช่วยทุ่มเทมากแบบว่าคือก็ช่วยอธิบายว่าฉากนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ค่อยให้เราคิดตามพี่น้องน่ารักน่ารักมากเอเนอร์จีเยอะมากครับผมเป็นผู้จัดที่แบบว่าลงมาแบบว่า
ทำงานสุดตัวจริงๆครับผมสำหรับพิศาจแสนกลนะครับผมคิวนี้ก็เป็นคิวแรกแต่ว่าเราจะเร่งมือถ่ายทำกันอย่างรวดเร็วนะครับผมแน่นอนว่าน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้ภายในปีนี้เลยด้วยซ้ำครับผมสำหรับพิศาจแสนกลนะครับ